เรามาแล้วมาอีกนิดนึงละโหแล้วยืนจ้องยังไงพี่ลิโอครับเพื่อนผมไปทำอะไรให้พี่หรอครับหรือพี่กำลังแอบดูกางเกงในดูนาอีฟน้ำหอมพวกเธอทำไรกันน่ะดูสิไปมุดขนาดนั้นไปใกล้ชิดขนาดนี้ถ้าแจ็ครู้มันจะเป็นไงรู้ไหมเห็นใจแจ็คบ้างไหมเนี่ยนาอีฟนายเป็นผู้ชายนะนายไปใกล้ผู้หญิงแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหมเออใช่ใช่ฉันก็เห็นด้วยน่ะกลับมาท่าพวกเธอสองคนน่ะทำอะไรเกรงใจแจ็คหน่อยได้ไหมเออเออนาอีฟนายเป็นไรล่ะเออแล้วเธอน้ำหอมเธอเป็นผู้หญิงนะเธอไปใกล้นาอีฟอย่างนั้นได้ไงพวกเธอคุยอะไรกันอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่บอกบทสวดให้นาอีฟนะจงรักแจ็ค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 เออจงรักแจ็คสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S3 Channel กันนะจ๊ะแล้วก็อยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity Fight นั่นเองนะจ๊ะยูฮูยูฮูยูฮูแล้ววันนี้นะคะเป็นแมปของความทรงจำของลีโอที่เขาอัปเกรดไปนะได้ข่าวว่ามันจะมีให้เราสามารถที่จะปาลูกบอลหิมะได้ด้วยนะคือเราอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะปาเยี่ยงไร เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะนะแมปความทรงจำของลีโอโอ้โหหิมะตกเหมือนเดิมเอ๊ะเอ๊ะนั่นอะไรที่มันอยู่ตรงมุมขวานั่นมันกลมๆขาวขาวมีตั้ง99ลูกร้องเพื่อแล้วดูดิมันมีตั้ง99ลูกอะค่ะแสดงว่ามันต้องแบบว่ากะว่าจะต้องใส่กันยับนะจ๊ะเป็นสงครามแบบว่าเมืองหิมะกันเลยทีเดียวเออเฮ้ยเมื่อกี้แอบเห็นนะเจ๊บอดเปิดเงาให้เห็นนั่นลีโอใช่ไหมอ่ะอุ้ยแล้วมัวแต่ดูฮันเตอร์ไงไม่ดูตัวเองเลยไงแบบนี้ต้องไปเถอะโยมโกยเถอะท่านแล้วเจอกันที่บ้านยายเฉิมนะไปทำไมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปหาที่ปั่นไฟก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่บ้านยายเฉิมก่อนนะจ๊ะที่นี่บ้านยายเฉิมเหรอคะแล้วทำไมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟด้วยอย่าเพิ่งมานะบอกว่าอย่าเพิ่งมาไงขอปั่นไฟก่อนนะเธอชีวิตอับเฉาเหลือเกินทำไมเรารู้สึกว่าเวอยู่คนเดียวรู้สึกเดียวดายร้อยการตอบรับจากผู้คนอยากจะปาบอลหิมะไปกับเพื่อนเหลือเกินแต่ตอนนี้เพื่อนแล้วก็ฮันเตอร์มันยังไม่มาโอ้ทำไมชีวิตเรามันช่างเต่างอยขนาดนี้เฮ้อพูดสักขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครมาเลยโอ้มันมาแล้วหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีอุ้ยพี่ครับพี่มาทางไหนครับผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วอ้าวหยุดซะงั้นแล้วเมื่อกี้มันมาสะกิดหัวใจทำไมเนี่ยเฮ้ยกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมนั่นไงแล้วเพื่อนเราก็โดนแล้วจ้าโอ้เพื่อนเราโอ้ใกล้แท้ใกล้แท้อะไรกันเนี่ยคุกเข่าออนวอนเธออย่าไปพี่ค็อกเทลมาเปิดคอนเสิร์ตนะครับตึง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 ท่านผู้มีอุปการะคุณเปิดทราบท่านผู้มีอุปการะคุณเปิดทราบขณะนี้เพื่อนของท่านได้นั่งที่เก้าอี้ประหารข้างแผนกสุขภัณฑ์ชักโคกบริเวณชั้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนั่งอยู่ใกล้ๆกับชักโคกด้วยเอายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปช่วยแล้วไม่งั้นเพื่อนเราจะสลบเพราะกลิ่นนะจ๊ะอู้เพื่อนจ๋าเรามาแล้วเรามาแล้วมาอีกนิดนึงละโหแล้วยืนจ้องยังไงพี่ลิโอครับเพื่อนผมไปทำอะไรให้พี่หรอครับหรือพี่กำลังแอบดูกางเกงในอยู่เดี๋ยวตอนนี้โอ้โหไปแล้วจ้าโดนไปหนึ่งทีร่างแทบอักเนี่ยเมเดประกาศจับไอตัวรามก What? ประกาศจับไอตัวรามกข้อหาทำรามกใส่ฮันเตอร์ขอให้พนักงานทุกคนจับตายนายนาอีฟผมไปทำอะไรอ่ะผมแค่บอกว่าคุณแอบดูกางเกงในเพื่อนผมหรือเปล่าแค่นั้นคือผมต้องโดนจับตายเลยเหรอครับเฮ้ยไม่ดีมากใจเย็นๆสิเพื่อนลีโอเราเพื่อนกันเอ้ยแฟนนายเราก็รู้จักนะไอ้ทนายฟันเหยินไงเฟรดดี้แล้วนายจะมาทำเราแบบนี้ทำไมอ่ะแค่ถามเฉยๆอ่ะว่าแอบดูกางเกงนายหรือเปล่าจะได้รู้ไงว่ามันเป็นสีขาวหรือสีชมพูจับตายเพื่อนครับใจเย็นครับเดี๋ยวกับผมจะไปสอดกางเกงนายไอ้บ้า
ไปปั่นไฟโอ้สละไอเหมือนกันชีวิตแทบเปลี่ยนเจนเย็นหาที่ปั่นไฟก่อนนายนะอีฟนายเป็นสุภาพบุรุษนายต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้คนอื่นได้รับรู้กันว่าจริงๆแล้วเอาเว้ยได้อัตราได้เฮ้ยเจ๊ปวดโอ้โหคุณคือนางฟ้าใช่ไหม What? ส่วนผมก็เป็นมาวัดแก่ๆ เพลงโคตรโรแมนติกตรงไหนเนี่ยเออนาอีฟคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรครับเจ๊ปอดแต่ผมแค่อยากรู้เฉยๆว่าคุณสีชมพูหรือว่าสีขาวไอ้บ้าโอ้ยซ่าสวยมากเลยนี่เอานี่ไปชิมนะครับนี่เราลองโยนลูกหิมะดีกว่าอุ้ยเฮ้ยถ้าโดนเต็มๆนี่หน้าจอเราจะขึ้นหิมะด้วยอ่ะโหสุดยอดอ่ะแต่ตอนนี้นี่ความสุดยอดทิ้งไว้ก่อนอีกาขึ้นหัวแล้วลูกเอ๋ยเอาไงดีล่ะชีวิตนี่ต้องการเครื่องปั่นไฟมากเลยเครื่องปั่นไฟจ๋าอยู่ไหนเอ่ยมาให้พ่อสัมผัสซะดีๆขอให้ผมจับขอให้ผมทัชเดี๋ยวมาทะลึ่งเบบเบ้โอ้โหเฮ้ยจะหาเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าบ้านยายเฉิมสิฮัลโหลสวัสดีครับยายเฉิมโอ้โหอยู่กันเต็มเลยอะเป็นขบวนการ Power Ranger หรือเปล่าเฮ้ยคุณคือคนที่หันขอแอบดูกางเกงในหรือเปล่าครับนาอิมคุณไม่คุณพูดอย่างนี้คะคุณพูดแบบไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ้าวเพิ่งรู้เหรอเขาเป็นสุภาพสตรีจ้ะไม่ใช่แหละตอนนี้หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีอย่าเพิ่งเบียดผมครับมาท่าครับถึงคุณจะโกรธผมแต่คุณอย่าเพิ่งเบียดผมตอนนี้ครับใครมาครับโอ้โหเจมจิกับนาเดเอาแล้วไงชีวิตนี้ไงเจอลีโอแยกร่างแล้วไม่ล่ะรักยมของลีโอเจมจิณเดชส่วนไอตัวไฟก็เป็นมาริโอเอาสิเจอ3ประสานกับอีก1บุคคลเอายังไงเดียครับตอนนี้หัวใจตึงแรงเอาหายไปแล้วเอาอะไรกันเนี่ยจะเอายังไงบอกมาตอนนี้นี่ต้องหาที่ปั่นไฟก่อนเหลือแค่2เครื่องเอง2เครื่องนี้อยู่ไหนโอเคเห็นแล้วไฟกระพริบกระพริบแล้วหัวใจเราก็กระพริบด้วยจ้าโอ้โหหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเลยเอ้าหายแล้วน่าจะเป็นเจมจิไม่ก็ณเดชนี่แหละสงสัยนี่มาถ่ายละครแล้วหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีพี่ป้างมาแล้วจ้าใครอยู่ตรงนั้นเฮ้ยลีโออะลีโอฟาดใครไปแล้วนั่นตอนนี้แอบก่อนนะมันไปยังชีวิตต้องสนุกสนานคืนแข่งกับการดูเพื่อนนะจ๊ะวิ่งหนีเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนจุกไหนอะโหหัวใจเต้นแรงมากอะตอนเนี้ยเฮ้ยอยู่ไหนเพื่อนใครมาไม่ใช่มันมาข้างหลังเรานะแล้วก็พิฆาตเราตายเลยอุ้ยเจมจิเจมจิมาทำไมลูกโอ้โหมาตีใครตรงนู้นอะเฮ้ยเอาแล้วไงแบบนี้นี่ไม่สวยแล้วเพื่อนต้องรอแทนเพราะผมเป็นผู้ชายยังอยากจะเล่นมุกอีกมุกแบบนี้เขาเรียกว่ามุกแป๊กนะคะพี่นาอีฟอ่ะหัวใจสงบแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นไฟตรงนี้นะเราได้การปั่นเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องปั่นเร็วขึ้นลีโอตรงหน้าเราเลยจ้ะกับเจมจิเออไม่ทราบว่าพวกคุณนี่ยกกองถ่ายมาถ่ายละครเหรอครับผมอยากรู้เรื่องเลยครับว่าละครเรื่องใหม่ของคุณชื่ออะไรละครเรื่องใหม่จากค่ายไอเดนนะคะชื่อเรื่องว่าจับให้ตายนายไอรามกหวังว่าผมจะไม่ใช่พระเอกในเรื่องนี้นะครับทำไมมันรู้สึกคุ้นกับการกระทำจริงๆแต่โชคดีนะไม่ใช่ผมไม่ใช่เราแล้วกันเราต้องปัดไปให้คนอื่นเอ้าเฮ้ยลีโอออกไปไหนเฮ้ยโกรธเราหรอที่เราถามว่าสีชมพูหรือว่าสีขาวก็แค่ถามเฉยๆอ่ะเพื่อน What? เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยกับนายนาอีฟและพองเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็แบบใหม่ด้วยนะความทรงจำของลีโอที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะให้มันมีลูกบอลหิมะในการที่เราจะปาเล่นกับเพื่อนหรือว่าปาเล่นกับฮันให้ด้วยนะจ๊ะหรือจะปาทิ้งก็ได้แล้วแต่และที่สำคัญเลยนะคะมันมีเฉพาะแมปนี้แมปเดียวเท่านั้นนะจ๊ะลองไปเล่นกันได้เลยนะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็โดนทุบปุ่ม Subscribe แรงๆนะจ๊ะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะจ๊ะแล้วสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะเด้อ See you again next time Goodbye